ำหรับซูเสน่ห์ของโยคะไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยค่ะมีแค่ตัวเราพื้นที่ส่วนตัวเสือโยคะแล้วก็ความตั้งใจที่จะฝึกฝนมันเท่านั้นเองค่ะจริงๆแล้วซูเริ่มเล่นโยคะมาไม่นานมากค่ะประมาณปีครึ่งเท่านั้นเองจุดเริ่มต้นของการเล่นโยคะเนี่ยคือมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งให้วอลเชอร์ฟรีไปลองเล่นโยคะพอไปเล่นครั้งแรกกลับมาก็ติดใจมากหลังจากนั้นก็พยายามหาที่เรียนโยคะแล้วก็เล่นมาตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มสอนโยคะมาได้ตั้งแต่เดือนมกราตั้งแต่ต้นปีละโชคดีที่คุณแม่สนับสนุนการเล่นโยคะแล้วเขาซื้อ teaching course ให้เป็นของขวัญวันเกิดตอนระหว่างที่เรียนเนี่ยแปลกมากที่คนที่เรียนจบคอร์สนี้ไม่มีใครอยากออกมาเป็นครูเลยแต่พอหลังจากซูจบมาเนี่ยก็แปลกมากคือตั้งใจอยากจะเป็นครูสอนโยคะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมยากไหมกับการมาเป็นครูสอนโยคะจริงๆแล้วยากมากค่ะท้าทายมากเพราะว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถไม่เท่ากันแล้วก็ร่างกายเขาไม่เหมือนกันดังนั้นซูจะต้องปรับคลาสให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคนในคลาสซูเนี่ยจะเป็นการผสมระหว่างการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแล้วก็ตามด้วยวิญญาสะโยคะส่วนท้ายคลาสเนี่ยก็จะสนุกสนานหน่อยคือจะมีชาเลนจ์โพสให้นักเรียนแต่ละคนสามารถกลับไปฝึกฝนเองได้ด้วยคนมาเรียนส่วนใหญ่ตอนแรกเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เริ่มเป็นเพื่อนของเพื่อนญาติของเพื่อนแล้วก็เริ่มขยายวงกว้างออกไปเป็นคนที่สนใจอยากจะเล่นโยคะก็สามารถมาเรียนกับซูได้ค่ะต่อไปสำหรับการเล่นโยคะสำหรับซูเนี่ยจะฟังดูแปลกๆนิดนึงนะคะแต่ว่าซูอยากจะเล่นท่ายากหรือว่าท่าแอดวานซ์ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะสอนท่าแอดวานซ์โยคะเนี่ยค่ะให้นักเรียนที่มาเรียนกับซูทำได้ด้วยเหมือนกันคนติดโซเชียลไหมจริงๆเราเป็นคนติดโซเชียลมากค่ะจะต้องเช็คอินสตาแกรมทุกๆ15นาทีเลยเวลาทำท่าโยคะอะไรใหม่ๆได้เนี่ยก็จะลงอินสตาแกรมหรือว่าลง Facebook ก่อนเป็นอย่างแรกนักเรียนที่มาเรียนกับซูเนี่ยก็เป็น follower ใน IG ทั้งนั้นเลยทุกครั้งที่เขามาเรียนเนี่ยเราก็จะมีแฮชแท็กทำให้สามารถติดตามได้ว่าบรรยากาศในคลาสเวลาสอนเป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้ไม่มีโซเชียลจะต้องแย่มากๆแน่ๆเลยค่ะซูต้องมีความรู้สึกเหมือนกับว่าโดนตัดขาดจากโลกภายนอกจะต้องทนไม่ได้แน่ๆเลย